มาดูเรื่องของเด็กๆกันหน่อยนะคะที่จังหวัดสกลนครค่ะมีการเปิดสอนว่ายน้ำให้กับเด็กและเยาวชนตามโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ประจำปี2566ปรากฏว่าเด็กๆนี่ใช้คำว่าเด็กแฮปปี้มากนะคะแหมเด็กร้อนอย่างนี้โอ้ได้ว่ายน้ำได้ว่ายน้ำแล้วก็ได้เรียนว่ายน้ำจะได้มีทักษะในการป้องกันตัวเองนะคะไปดูบรรยากาศกันนะคะที่สระว่ายน้ำวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพานที่จังหวัดสกลนครนะคะนี่ค่ะมีน้องๆหนูๆเนี่ยนะคะตั้งแต่6ขวบจนถึง14เข้ามาเรียนว่ายน้ำตามโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนครจัดขึ้นมาค่ะเพื่อให้น้องๆได้อยู่ที่อยู่ในสถานศึกษาของจังหวัดสกลนครโดยเฉพาะพื้นที่ที่ใกล้แหล่งน้ำอย่างเช่นหนองหารเนี่ยแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางน้ำสูงให้น้องๆได้มาเรียนฝึกทักษะเนื่องจากตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในการสัญจรทางบกและทางน้ำโดยเฉพาะเพื่อความลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำหรือว่าการจมน้ำไปฟังท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนครพูดถึงโครงการนี้ค่ะในปีหนึ่งมีเด็กที่จมน้ำเสียชีวิตเยอะพอสมควรทางกรมและศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวเลยให้งบประมาณมา 100,000 บาทให้มาจัดอบรมคือเด็กนี่อายุแค่ 7-14 ปีถ้าไปช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าจะลำบากอยู่แต่ว่าขอให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้รู้จักการลอยคอในน้ำแล้วก็พยุงในน้ำได้นั่นเองและที่สำคัญจังหวัดสกลเรานี่มีที่เล่นน้ำเยอะโดยเฉพาะเรามีแหล่งน้องหารพอเด็กเห็นน้ำปั๊บเด็กก็จะวิ่งไปเลยแต่ถ้ามาครั้งนี้ก็เหมือนมาเรียนรู้ว่าว่ายน้ำมันไม่น่ากลัวนะและที่สำคัญช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมด้วยเด็กยังมีเวลาที่จะไปมาเรียนรู้ตรงนี้แล้วไปฝึกต่อกับอาจารย์สอนว่ายน้ำเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยครับเด็กและเยาวชนก็จะได้รับการฝึกทักษะว่ายน้ำเบื้องต้นที่ถูกต้องเรียนรู้หลักการใช้อุปกรณ์ในการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำนะคะน้องๆเนี่ยสนุกสนานมากนะคะนี่ค่ะเป็นการเรียนรู้แบบเริ่มจากทักษะง่ายๆเลยนะคะบางคนพอจะว่ายน้ำเป็นอยู่แล้วชอบว่ายน้ำด้วยก็ยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่บอกว่าดีใจที่ได้เข้าโครงการจะได้ว่ายน้ำเป็นนะคะไม่มีอุบัติเหตุเรื่องของการจมน้ำค่ะลูกค่ะชอบมากไหมชอบมากคือว่ามันได้ทักษะค่ะแล้วก็ได้ความรู้นำไปใช้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูต้องอยู่ใกล้ผู้ใหญ่ห้ามไปตรงที่ลึกค่ะชอบทำไมคะเพราะว่าเผื่อจมน้ำมาก็จะได้เอาตัวรอดได้วันนี้คุณครูสอนอะไรพี่เฟิร์สบ้างสอนดำน้ำค่ะแล้วคิดว่าเราจะเอาไปช่วยเหลือเพื่อนยังไงคะก็ถ้าจมน้ำก็น่าจะได้ช่วยเหลือค่ะแล้วมีวิธีการบอกเพื่อนๆไหมว่าเวลาเล่นน้ำจะต้องทำยังไงบ้างต้องระวังระวังยังไงบ้างคะระวังก็ถ้าเล่นน้ำอ่ะก็ให้พ่อกับแม่อยู่ด้วยอยู่ใกล้ๆผู้ใหญ่เนาะค่ะนี่ดูสีหน้าสีตาแต่ละคนนะสะท้อนแบบว่า 100% เลยว่ามีความสุขจริงๆนะคะโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ประจำปี2566จังหวัดสกลนครนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อฝึกทักษะว่ายน้ำให้กับเด็กๆนะคะจัด 25-28 เมษายนนอกจากเพื่อให้เด็กสามารถดูแลตัวเองได้ก็ยังเปิดโอกาสให้น้องๆได้ทำกิจกรรมที่ชอบในช่วงปิดเทอมด้วยถือว่าได้ออกกำลังกายด้วยนะคะหลีกเลี่ยงสิ่งอบายมุขเกมออนไลน์ต่างๆด้วยได้มาเจอเพื่อนใหม่ๆแบบนี้ด้วยนะคะ